จะพยายามไปน้องชายของพี่โอ้ชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ย3ครั้งติดนะครับโอ้โหแล้วชกขนาดนี้ใครจะไปสู้เราเป็นไงบ้างก็เหนื่อยนิดนึงครับฮะเหนื่อยนิดนึงครับเหนื่อยเหนื่อยยังไงก็ไปพีแล้วก็ไม่ได้หอถึงก็พอมากครับเหนื่อยนิดนิดเหนื่อยเพราะอะไรน้ำหนักเปล่าหรืออะไรน้ำหนักฮะผมทำเยอะอยู่ครับทำกี่โลทำ4โลฮะ4โล5โล4โลไม่เยอะอะไรหรอ4โลไม่เยอะเหรอไม่เยอะครับพอประมาณพอประมาณนะแล้ววันนี้แรกๆเนี่ยมันเป็นยังไงมันเรามันถอยไปหรอแรกๆใช่ไหมแล้วเราไปได้ลูกไหนก็ได้ลูกเดินบทไหมครับเดินบทยกไหนยก4ยก4นะแล้วแต่ทางแล้วผ่านผ่านหน้าด้วยก็ชนะยก4นี่มาแบบแข็งแกร่งมากเลยใช่ไหมรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นตัวชนะแล้วรู้ครับเพราะว่าเห็นอาการน้องเขาหมดมันกลัวมันกลัวศพด้วยไอ้ช่วงที่ยก3เนี่ยมีช่วงที่ก่อเชือกอยู่นะใช่ไหมกรรมการเห็นกรรมการเขาบ่นๆอยู่ใช่ไหมแขนทิ้งเชือกเฉยแต่ยก3ผมยอมรับครับว่าผมเกาะอยู่หมอพออยู่นะต่อไปอย่าทำนะมันผิดแล้วแต่ว่าอะไรแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าอะไรนะแต่ว่าผมยก4มาผมก็เอาแขนแตะเชือกเฉยอ๋อยก4พอทำแต่ยก3นี่โดนเตือนเนาะครับพอยก3โดนเตือนผมก็เลยไม่ได้หนีมากโอเคไม่เป็นไรนะก็อันไหนที่มันผิดพลาดเราก็ไปแก้ไขปรับปรุงกันไปไม่รู้ด้วยเหรอไม่รู้ไม่เป็นไรน้ำหนักที่ดีสุดแหละน้ำหนักที่ชอบก่อนสบายๆเลยน้ำหนัก108 109เนี่ย108 109 50ได้มั้ยก็ได้วันนี้ชอบพี่กับเท่าไหร่เนี่ยพี่กับ108 108 108เยอะหน่อยนะครับอ๋อ108ฟอร์มถือว่าใช้ได้เลยนะมีโอกาสอยากชิงแชมป์มั้ยอยากครับอยากชิงแชมป์พี่กับ108นะ108ไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นรองพี่ทัศน์กับพี่พี่โอเคก็พอได้นะดิน้องก็ชกแบบใช้ได้เลยนะวันนี้อยากชิงแชมป์มานานแล้วฮะอยากชิงแชมป์มานานแล้วครับถึงสร้างฟอร์มเออก็สร้างฟอร์มนะวันนี้โปรโมเตอร์เขาเห็นอยู่เออโปรโมเตอร์เห็นอยู่ผมรอรายการมานานแล้วด้วยแล้วพี่เดือนเดี๋ยวถอนเดี๋ยวเลื่อนครับโอ้ถอนยกเลิกเลยเหรอน้องชายพี่ซ้อมที่ไหนเนี่ยพมันม่วงครับตอนนี้ใช่ไหมพมันม่วงนานไหมครับผมก็เดือนกว่าเกือบ2เดือนนานไหมแล้ววันนี้มีเป็นรองอยู่ไม่มีอาชงอาชีด้วยเหรอเป็นรองมีไหมไม่รู้เหมือนกันเนื้อเพราะว่าผมมีหน้าที่ต่อยอย่างเดียวไม่รู้เลยว่าเขาอาชีหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมีอาชีก็ดีถ้ามีอาชีผมขอบคุณมากครับโอ้ยวันนี้มาขนาดนี้ใครจะไปกลัวใครอ่ะพระเต็มไปหมดเลยชกพระอยู่พระเต็มไปหมดเลยเนี่ยมีคุณแผนไม่น้องใหญ่หลวงอ๋อดูเลี้ยงมีคุณแผนให้พี่ทรงหน่อยเอาอยู่จังหวัดไหนเนี่ยกาฬสินธุ์ครับอายุเท่าไหร่แล้ว18ปีครับเมืองน้ำดำกำลังดังเลยฟังมายังไงมึงผมอยากรู้ยังไงเมืองน้ำดำไงเอ้าบอกมึงไม่มาไงเอ้าเมืองน้ำดำเนี่ยเอ้าอยากรู้ยังไงเลยฉายาที่นาแม่น้ำนี้น่าจะสีดำอ่ะคิดว่าใช่ไหมน้องฉายาไม่มีองค์ดำไม่ใช่โอ้มีองค์ดำนี่เขาอยู่กาฬสินธุ์ใช่ไหมเอ้าบอกเล่าได้บอกละก็ได้ครับผมอ๋อผมพี่น้องอ๋อผมพี่น้องที่ตามนะโอ้คนละสินหน้าตาดีเลยรอพอกันเมื่อนี้เจ้าพญาได้เห็นเต็มที่แล้วครับผมพี่น้องอยากได้ศาสนาผมก็เอามาฝากเลยครับผมเออคุ้มเก็บเลย